สวัสดีครับเพื่อนครับสวยไหมครับอันนี้นะครับคือไฟนีออนเฟล็กซ์นะครับไฟนีออนเฟล็กซ์แบบสามารถตัดเป็นเมตรได้แล้วนะเพื่อนครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำป้ายชื่อร้านหรือว่าชื่ออะไรต่างๆหรือจะตัดเป็นรูปรูปนี้เนี่ยต้องไปให้เขาเป่าเป็นไฟนีออนเฟล็กซ์ใช่ไหมแพงมากพวกนั้นเนี่ยเมตรหนึ่งตกประมาณ 4-500 บาทไฟนีออนเฟล็กซ์ตัวนี้นะครับสามารถเอามาตัดทำเองได้แล้วราคาเฉลี่ยตกอยู่ที่เมตรละไม่ถึงร้อยนะอยู่หลัก10เท่านั้นนะครับราคาเมตรละไม่ถึงร้อยแล้วก็ความเจ๋งของเขาสุดๆเลยคือความสีสดๆเพื่อนๆดูนะครับว่าสีเขาเนี่ยสดจริงๆนะแล้วก็ไม่สว่างเลยนะคือที่บอกว่าไม่สว่างมันไม่แสบตาคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไฟนีออนเฟล็กซ์เนี่ยเอาไปติดไว้ในห้องเพื่อที่อ่านหนังสือเนี่ยอ่านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สว่างแต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งคือมันเด่นเพื่อนๆสามารถทำเป็นตัวอักษรอะไรพวกนี้ได้นะแล้วมันเด่นมากๆเพื่อนๆมองแต่ไกลเนี่ยมองเห็นแล้วครับว่าร้านเราชื่ออะไรมองเห็นเป็นรูปดอกไม้มองเห็นรูปนู้นรูปนี้แล้วนะครับแล้วที่พิเศษมากๆเลยก็คือความทนทานนะครับตัวนี้เนี่ยทนแดดทนฝนกันน้ำได้ 100% นะครับต่อให้อุกกาบาตตกลาวาไหลในตัวนี้ยังอยู่ได้เลยนะทนมากจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆไหมว่ามีสีอะไรบ้างนะครับนอนเฟลกขดหนึ่งนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่100เมตรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับผมให้ดูความสดของเขาก่อนนะครับสวยไหมสวยไหมโอ้โหดูดิสวยไหมแล้วนี่คล้องคอได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ร้อนเลยมันเป็นหลอด LED มันประหยัดไฟมากๆนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องความร้อนหรือว่าเรื่องกินไฟนี่เพื่อนๆใช้ไปเลยเปิดไปเลยครับเปิดกี่ชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันไม่กินไฟมันเป็น LED นะครับเพื่อนๆจะดับเป็นตัวสอนเลยสีเขียวสวยนะครับเดี๋ยวมาดูสีหนึ่งครับสีแดงนี่สวยมากเลยอุ้ยสีเขียวสีแดงคริสต์มาสสวยมากเอาไปดับเป็นต้นคริสต์มาสนะครับนี่สีแดงสีแดงก็สดนะสดสุดๆเลยนะดูดิดูสีแดงดิสวยไหมแหมอีกนิดนึงก็เป็นหัวใจแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเพื่อนจะเอาไปทำเป็นรูปนู้นรูปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ช่างเขาไปทำเนี่ยเขาจะขึ้นโครงไว้ก่อนนะครับโครงเป็นรูปกวางโครงเป็นรูปดอกไม้อะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็จะเอานี่ไปติดแล้วเขาก็จะไปดึงมัดนะครับเวลาซื้อไปนะเพื่อนๆสามารถสั่งตัดเมตรได้นะครับถ้าเกิดอยากจะซื้อยกขดไปก็ได้แล้วไปตัดเอาเองนะครับ1เมตรจะตัดได้มันจะตัดได้ทีละเมตรครับวิธีตัดนะครับมันจะมีรอยตัดให้นะเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับจุดตัดจะอยู่ตรงนี้ครับจุดสีดำๆเห็นไหมครับเพื่อนๆครับสามารถตัดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกจุดนึงทุกสีแล้วมันจะมีจุดตัดคือสีดำๆ1เมตรจะมี1จุดตัดนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเอากรรไกรเอาครีมมาตัดตรงนี้ได้นะครับตัดจุดอื่นไม่ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆตัดจุดนี้ไปข้อนี้ติดข้อนี้ไม่ติดแล้วนะครับต้องตัดเฉพาะจุดสีดำๆคือ1เมตรตัดได้1ทีว่างั้นเถอะนะครับห้ามตัดจุดอื่นนะครับไม่ยากสีอะไรนะสีเขียวสีแดงสีชมพูโอ้ยสีชมพูอยากจะบอกเลยว่าหวานมากสีชมพูดูดิสีแบบบานเย็นสวยไหมนี่อย่าลืมนะตัดจุดละเมตรนะครับตรงนี้จุดดำๆนะครับอย่าลืมตัดตรงนี้นะครับนี่สีชมพูเป็นไงนี่เอามาทำเป็นรูปหัวจงหัวใจนะถ้าเพื่อนๆมาที่ร้านลิทงเม้งของเราเนี่ยมาตอนกลางคืนนะครับชั้น2นะครับไปดูได้เลยข้างบนครับสวยมากครับเราใช้เนออนเฟล็กครบทุกสีเลยครับทำเป็นรูปดาวทำเป็นรูปดอกไม้ทำเป็นรูปหัวใจอะไรพวกนี้แล้วก็ดัดเป็นตัวอักษรร้านด้วยเพราะว่าที่ร้านเราอ่ะบนชั้น2อ่ะมันจะเป็นระเบียงครับเราเลยไม่ต้องขึ้นโครงเราก็แค่เอามาพันกับระเบียงแล้วก็ใช้ตัวเขาเรียกคิมบันไทยหรือตัวหนวดกุ้งดึงไอตัวหนวดกุ้งดึงรัดนะครับสวยนะสวยนะนี่ขอให้ดูเลยมันไม่ร้อนสบายสบายสีชมพูหวานมากนะครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันนะครับสีนี้ก็สวยครับสีนี้เห็นแล้วแบบใจละลายเลยสีเราเห็นแบบอยากกินเนี่ยนี่คือสีเหลืองเลมอนสวยไหมสดมากเหลืองเลมอนเป็นไงสีนี้เป็นสีหนึ่งในสีที่ขายดีที่สุดอ่ะคือสีเหลืองเลมอนเนี่ยเพราะสีเขาสวยจริงๆนะผมเห็นแบบร้านอาหารนะที่ซื้อผมไปใช้แล้วเขาทำเป็นตัวต่อเนี่ยแล้วสีมันแบบพอมันมองเขาร้านเขาอยู่แถวแม่กองอ่ะเขาทำเป็นตัวอักษรแล้วมันสีมันเด่นมากอ่ะมองเป็นกิโลก็เห็นไหมอย่างสมมติตัวนี้ตัวขอไข่อ่ะนะขอทหารอะไรเงี้ยชัดมากนะครับว้าสวยจริงๆเลยนี่ครับอันนี้เป็นสีอะไรอันนี้เป็นสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยดูดิอันนี้คือสีน้ำเงินจะเข้มกว่าสีฟ้าหน่อยนึงอุ้ยสีแบบแนวฟ้านี่มีต้อง3อย่างนะมีน้ำเงินมีฟ้าแล้วก็มีม่วงอันนี้สีน้ำเงินนะครับน้ำเงินก็ดูเข้มๆหน่อยนะสวยนะครับสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้สีม่วงดูดิสีม่วงสวยไหมสว่างเลยนะสีม่วงแต่ที่บอกครับมันไม่ได้สว่างขนาดแบบมองไม่ได้มันไม่ได้สว่างแบบแสบตาเพื่อนๆเห็นไหมผมจ้องมันยังจ้องได้แต่สีมันสดจริงๆนะสีมันสดมากๆเลยนะ
ถ้าเกิดเอาไปติดอะหรือที่มืดๆนะยิ่งแบบโอ้โหสวยมากเลยสดนะครับเอาไปทำเป็นราวบันไดหรือว่าไปพันแบบพันต้นไม้อะพันต้นไม้ขึ้นไปเป็นแบบสูงๆนะผมว่าสวยนะนี่คือสีฟ้าครับสีฟ้านี่ออกสีฟ้าน้ำทะเลนะเพื่อนๆเห็นไหมสีฟ้าสวยนะเวลาเพื่อนๆสั่งผมเนี่ยอย่างสมมติเพื่อนสั่ง10เมตร20เมตรเนี่ยผมต่อให้หมดเลยนะผมก็จะตัดสายมา10เมตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะเสียบเดี๋ยวผมบอกวิธีการต่อให้ง่ายมากนะครับวิธีต่อเนี่ยเวลาตัดมานะครับข้างในเนี่ยมันจะมี2เส้นเพื่อนๆเห็นไหมข้างในมันจะมี2เส้นเนี่ยนะผมจะให้พินไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดสั่งให้ผมตัดให้เนี่ยผมจะทำให้เลยผมก็จะเอาพินเนี่ยนะครับมาเสียบตรงสาย2เส้นนี้นะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปลึกๆนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆข้างในเนี่ยมันจะมี2รูนะครับเราก็ไปเสียบกันถ้าเสียบผิดระเบิดไหมไม่ระเบิดไม่เป็นไรเนี่ยมันแค่ไม่ติดเพื่อนๆก็แค่กลับกันนะครับมีโอกาส 50-50 แต่จริงๆมันจะมีช่องบอกครับว่าช่องไหนคือช่องที่เอียงไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเข้ากับด้านนี้นะครับถ้าเกิดเสียบผิดก็ไม่เป็นไรมันแค่ไม่ติดเราก็แค่กลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับแค่นี้เองจบแล้วนะครับต่อง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดจะเอาไปทำเองก็ได้นะหรือถ้าเกิดเพื่อนเอาไปซื้อไปแล้วมันยาวเกินจากจะตัดออกก็ตัดได้นะครับบอกไปแล้วนี่สีติดแล้วนะครับแล้วเวลาผมทำให้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำเทียบให้เรียบร้อยเลยนะให้แน่นๆเลยนะแล้วผมก็จะติดอันนี้ให้ด้วยนะครับตัวนี้จะแถมไปให้นะตัวนี้คือตัวอุดมันนะครับอุดมันกันเด็กไปมือไปโดนอะไรเงี้ยนะก็จะอุดไปด้วยนะครับแต่ต่อให้โดนนะมันก็ไม่ถึงกับดูดคนตายหรอกนะครับไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะแต่ปิดไว้ดีกว่านะครับจะได้กันน้ำกันน้ำได้ดีกว่านะครับสีอะไรแล้วนี่สีฟ้าแล้วเหลือสีหนึ่งสีวอร์มเฮ้ยมันลืมมาสีขาวมามันมีสีขาวอีกสีหนึ่งสีขาวแต่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนึกออกก็คือมันก็คือสีขาวอะครับมันก็เป็นสีขาวออนธรรมดานะครับนี่คือสีวอร์มโอ้โหสีวอร์มเนี่ยเป็นสีทองครับสีทองนี่สวยมากเลยอะเป็นสีทองที่แบบหรูหราเป็นสีทองที่ดูมีคุณค่าเป็นสีทองที่ดูแบบแพงอะดูแพงไหมเหมาะแม่แบบติดร้านทองร้านทองไงนะดูดิเขียนเลยร้านโหสวยอะสวยไหมครับผมใช้ลูกสีอะไรที่ร้านผมนะครับมาดูได้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับแบบไม่แน่ใจอยากได้สีอะไรอยากได้แบบเปลี่ยนสีได้มีไหมมีนะครับมีนะครับนี่คือแบบเปลี่ยนสีได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะตัดทีละเม็ดม้วนหนึ่งมันจะมี100เม็ดนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องนอกจากเพื่อนๆไม่ต้องซื้อหม้อแปลงอย่างนี้นะนี่คือเขาเรียกว่าหม้อแปลง AC แบบต่อตรงก็คือหม้อแปลง220โวลต์เพื่อนๆไม่ต้องแปลงเป็น12โวลต์ก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อรุ่นที่เปลี่ยนสีได้นะครับเพื่อนๆต้องใช้หม้อแปลงที่รับรีโมทได้คือแบบนี้นะครับตัวหม้อแปลงรับรีโมทนี่มันจะมีปุ่มดำๆตรงนี้นะครับเอาไว้รับรีโมทนะครับมันจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด16สีนะครับกดเอาเลยครับสีอะไรอยากได้สีแดงก็สีแดงครับเขียงก็เปลี่ยนสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปได้เลยเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหรือถ้าเกิดเพื่อนอยากให้มันเต้นก็ได้นะกดไปปุ๊บที่ปุ่มแปะตัวนี้เนี่ยจังหวะมันมากกว่านี้นะมันจะมีแบบเร่งแสงรีแสงก็ได้ค่อยๆเฟดไปก็ได้นะผมชอบจังหวะนี้มากเลยอ่ะเฟดไปเรื่อยๆมันสวยนะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไอ้ข้างบนที่ผมทำเป็นรูปดาวไว้อยู่อ่ะผมใช้จังหวะนี้ใช้จังหวะแฟลชมันกระพริบดีมันดูเด่นดีทำเป็นรูปดาวข้างบนนะแป๊บ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 โลกผมใช้เส้นนี้ทำเป็นหางดาวตกหน่อยนึงสวยมากมากเลยนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆตั้งค่าอันไหนไว้ค่าหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเลยนะครับแล้วที่ผมเน้นนะครับรุ่นพวกนี้เนี่ยรถเหยียบได้อะไรได้ทนมากๆใช้ไปครับ10-20ปีไม่ต้องเปลี่ยนกันเต็มที่นะครับเต็มที่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนนะครับที่มีโอกาสเสียนะก็คือแค่หม้อแปลงเส้นพวกนี้ครับเราก็ซื้อหม้อแปลงใหม่มาเสียบแต่เส้น LED ข้างในเนี่ยทนอยู่กับเพื่อนๆแบบนานๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเน้นความทนนะครับแนะนำเลยครับว่าให้ใช้ไฟนีออนเฟล็กซ์แต่ตัวนี้ไม่ได้เรียกว่านีออนเฟล็กซ์นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไฟริบบิ้นรุ่น RGB นะเพื่อนๆสามารถสั่งเข้ามาได้ตัดเป็นเมตรนะครับตัดเป็นเมตรเพื่อนๆบอกได้เลยว่าจะเอาสีอะไรเอากี่เมตรนะครับขึ้นโครงดัดเป็นสีนู้นสีนี้นะครับร้านลิ้นเม้งของเรามีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ผมพูดเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากจะบรรยายความรู้สึกว่าแบบเห็นแล้วชอบมากสวยมากๆแล้วแบบเหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้มากๆเลยนะเอาไปทำเป็นราวบันไดเอาไปทำเป็นพันกับต้นไม้อะไรนี้นะครับหรือว่าเอาไปทำดัดเป็นตัวอักษรดัดเป็นรูปต่างๆนะครับใช้นอนเฟกได้เลยนะวันนี้ผมก็บอกทุกวิธีแล้วบอกวิธีการติดตั้งมันวิธีการต่อมันนะครับบอกวิธีการตัดว่าตัดได้ทีละเมตรตัดทั้งเส้นสีดำนะครับแล้วก็ไม่กินไฟไม่กินไฟเลยนะครับประหยัดไฟมากๆไม่ใช่ไม่กินไฟต้องกินบ้างใช่ไหมมันประหยัดไฟนะครับแล้วสีสดเน้นความสดของเขาเนี่ยเพื่อนๆเอาไปใช้ได้
ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสั่งนะครับสามารถโทรเข้ามาสั่งก็ได้หรือว่า LINE ก็ได้นะมันเบอร์เดียวกันผมลืมเอาป้ายมาวางจริงๆผมยังมีป้ายบอกว่าเบอร์อะไรเบอร์0806555805นะครับเป็นเบอร์ LINE ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดต้องการเข้าไปรับชม YouTube ของร้านของเราก็แค่พิมพ์คําว่ามิสเตอร์ปั๊กรีวิวหรือว่าพิมพ์คําว่าร้านลีทองเมงก็ได้นะครับส่วน Facebook ก็ชื่อร้านนี้เลยครับชื่อร้านลีทองเมงไฟฟ้าเพชรบุรีนะครับสามารถทักกันเข้ามาติดต่อมาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ